อ่ะไปดูภารกิจท่านนายกกันบ้างนะครับย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งเมื่อช่วงค่ำวานนี้เนี่ยท่านนายกมีภารกิจเดินทางไปงานมหกรรมผ้าไหมไทยนะคครั่ะบซึ่งท่านนายกก็ได้ไปพูดในการเปิดงานโดยบอกว่าภูมิใจผ้าไหมไทยนั้นเป็นมรดกอันล้ำค่าของประเทศก็หวังว่าทุกภาคส่วนจะร่วมกันรักษาศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณค่านี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไปนะครับเมื่อวานถ้าพูดถึงผ้าไหมท่านนายกก็คงไม่ได้ไปคนเดียวนะครับก็ไปพร้อมกับภริยาอาจารย์น้องนะครับนางนรพรจันโอชาไปเป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไทยไหมไทยสู่เส้นทางโลก2561จัดขึ้นเป็นปีที่8ที่โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์นะครับท่านนายกพูดช่วงหนึ่งบอกว่าโครงการมหกรรมผ้าไหมไทยจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ด้วยทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการรักษาคิดค้นวิจัยและพัฒนาตลอดจนส่งเสริมให้ผ้าไหมไทยก้าวสู่การเป็นสิ่งทอระดับสากลครับค่ะผ้าไหมไทยถือเป็นมรดกอันล้ำค่าของประเทศมีความงดงามของเส้นไหมที่เป็นเอกลักษณ์และลวดลายที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ภูมิปัญญาและความประณีตบรรจงในการทอและนับเป็นความโชคดีและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงสนพระไทยและตระหนักถึงการนำวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นเอกลักษณ์ที่ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคมก่อให้เกิดโครงการตามพระราชดำริที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของราษฎรและส่งนำพาผลิตภัณฑ์ไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวโลกโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมกันส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยสู่การพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าและผลิตภัณฑ์ไหมไทยเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการรักษาศิลปะหัตถกรรมอันทรงคุณค่านี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไปผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะครับว่านายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาได้เยี่ยมชมบูธที่นำผ้าไหมแพรวามาจัดแสดงในงานสำหรับไฮไลท์ของงานในปีนี้ครับได้เชิญนายจิมมี่ชูแฟชั่นดีไซเนอร์ชั้นนำของโลกเข้าร่วมโครงการและมีนางงามจักรวาลจากฟิลิปปินส์ในปี2515และสาวงามมากกว่า35ประเทศร่วมเดินแฟชั่นโชว์ตลอดทั้งงานครับ